สั้นๆกับบุ๊กอีกครั้งและทริปนี้เรามาเที่ยวจังหวัดจันทบุรีกันแต่ก่อนที่จะเริ่มเที่ยวที่เมืองจันเนี่ยผมมีโปรแกรมที่เที่ยวเจ๋งๆอยู่ที่นึงและที่นี่ก็เป็นทางผ่านก่อนที่จะถึงจังหวัดจันทบุรีที่นี่คือเคลเบิร์นไลท์เอเชียเขาใหญ่ดาจังหวัดระยองเอาล่ะครับตอนนี้เราอยู่ที่เคลเบิร์นไลท์อีสเอเชียครับผมก่อนถามว่าเคลเบิร์นไลท์อีสเอเชียคืออะไรเดี๋ยวตามพวกมาครับแต่ที่แน่ต้องไปลงทะเบียนก่อนครับอันนี้ไทยก็ได้ใช่ไหมครับไทยได้ครับไทยได้อันนี้คือเซ็นสัญญาว่าเราเสียชีวิตก็จะยินยอมพร้อมใจใช่ไหมฮะไอ้ตัวนี้ตัวนี้ถ้ามันเกิดอุบัติเหตุนี่คือที่มาเรามีครับถ้ามันเกิดนะครับผมตอนนี้เริ่มคิดใช่ไหมว่าทำไมมันต้องมีอาจจะมีอุบัติเหตุคืออะไรเดี๋ยวบอกเลยว่างานนี้นี่ตื่นเต้นนะฮะสนุกครับครับเรียบร้อยครับแค่นี้ใช่ไหมฮะครับแค่นี้ผมก็ไปเล่นกิจกรรมนี้ได้เลยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะสวมหมวกไม่ทายให้อ๋อเหรอครับไปเล่นครับผมไปสวมหมวกกันอันนี้มีสีเดียวเลยใช่ไหมพี่โอเคครับเอาเลยครับครับหลวงพ่ออะไรเจอไหมหรือยังไม่จำเป็นใช่ไหมโอเคครับแนะนำว่าก่อนขึ้นไปให้ไหว้หลวงพ่อหลวงเตี่ยด้วยนะครับที่นี่เริ่มกลัวความสูงแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปกิจกรรมนี้มันต้องขึ้นบนยอดเขาเขาใหญ่ดาอยู่ในพื้นที่ป่าที่เป็นกรมป่าไม้อนุรักษ์ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์มีต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า50ปีนู่นนะทางที่เราขึ้นมานี่เราขึ้นมาร่วมประมาณ 3-4 นาทีนะคือมันก็สูงอ่ะบอกเลยว่าโอ้โหมันโคตรเข็งมากแต่นี่คือป่าจริงๆนะฮะไม่ได้แบบว่าจัดให้มันดูธรรมชาติคือป่าจริงๆเลยแหละเราขึ้นมาบนเขาเนี่ยเจอป่าเมื่อกี้พี่ก็บอกว่ามีในสระบางทีโหนสลิงอยู่เนี่ยเจอกิ้งก่าบินเอ้ยอะไรนะใช่ไหมพี่กิ้งก่าบินเนี่ยเกาะอยู่ตรงสลิงด้วยเดี๋ยวดูกันว่ามุกจะเจอหรือเปล่าและที่นี่มีฐานสำหรับเล่นทั้งหมด16ฐานกับอุปกรณ์เซฟตี้ที่ได้รับมาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมมีเทรนเนอร์คอยดูแลตลอดเวลาเรียกว่ามาเที่ยวที่นี่ได้รับทั้งความสนุกและความปลอดภัยถึง 100% เลยทีเดียวอันนี้เลือกอันไหนก็ได้เลยใช่ไหมพี่เหมือนกันหมดครับมาเลยครับโอ้โหพี่ได้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นเด็กอีกครั้งมีคนใส่กางเกงให้ โทรศัพท์อะไรนี่คุณเอาได้ครับขึ้นได้ไม่เป็นไรเอาไว้ออกครับครับพี่เอามือจับหูให้หน่อยครับครับจับหูให้หน่อยครับอันนี้เขาต้องแน่นๆเลยใช่ไหมพี่ครับผมโอเคครับปล่อยมือครับผมคงโหนอยู่ผมหยุดถ่ายรูปได้ป่ะฮะอย่าหยุดดีกว่าอย่าหยุดดีกว่าพี่ทำเสียงก็ไม่หิดมากเลย อย่าหยุดดีกว่าขอบคุณมากพี่ถุงมือครับเฮ้ยมีถุงมือด้วยพี่ครับผมเอาไว้เบรกเอาเวลาเบรกนะครับผมเบรกแบตเตอรี่ไม่ให้มันเร็วไปไม่ให้เร็วไปไม่ให้ช้าไปแต่ว่าหยุดมันไม่ได้เกี่ยวกับถุงมือครับหยุดเลยเกี่ยวด้วยบางทีรอบครั้งก็หยุดอยู่กลางเส้นเหมือนกันนี่เราเรียกว่าลอกนะครับภาษาไทยเลยแล้วกันครับลอกโคลี่นะครับอันนี้คลิปล็อกคาราบินเนอร์นิสัยระยะนะครับของที่ไทยอ่ะตลอดเวลานะครับพี่ห้ามปลดชุดหรือปลดลอกเด็ดขาดนะครับครับพวกผมเนี่ยสตาฟจะดูแลพี่เองทั้งหมดครับมาดูแลเพราะว่าถ้าพี่ปลดมาบางครั้งพี่ยังไม่ค่อยชินจับอาจจะร่วงไปด้านล่างเกมโอเวอร์นะครับครับไปในต่อไม่รอดนะครับโอเคต่อไปใช้มือที่พี่ถนัดนะครับ
ขวาหรือซ้ายมือที่ถนัดคอนโทรลหลังล่องนะครับประมาณ1ฟุตครับซ้ายจับที่ยัดที่ห้ามนำมือไปไว้หน้ารอกเด็ดขาดเพราะว่าถ้าไปไว้หน้ารอกล็อกฮะอันตรายครับคาร์ดิฟฟิชเชอร์ครับผมเชื่อนะครับคอนโทรลหลังล่องตลอดเวลาโอเคครับต่อไปเวลาพี่โหนพี่ทำมืออย่างนี้นะครับคอนเทราต่อไปนะครับห้ามปล่อยมือเด็ดขาดห้ามปล่อยมือเลยข้างนี้ใช่ถ้าพี่ปล่อยมือปั๊บพี่จะเกิดการหนีอ๋อจะไม่สามารถคอนโทรลได้จะแฝงไปทั่วครับนี้จะไม่สามารถเบรกได้ก็สู้อันตรายใช้มือคอนโทรลนะปล่อยไหลเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเป็นการบิดซ้ายบิดขวาได้ทุกอย่างคอนโทรลที่มือครับมือที่ขนาดพี่ระวังศีรษะกับใบหน้าให้ดีครับอย่ารอได้นะครับระวังอย่าอ๋อนะครับบางทีมันตุกเบรกไม่รู้ตัวจะทันหันเบรกหรือจะทันหันที่อย่างนี้เลยอ๋อเดี๋ยวรอไปครับให้พี่คอนโทรลนะครับในระยะ about 1ประมาณ1ฟุตครับนะครับโอเคเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูดีกว่าง่ายๆเลยได้ครับโอเคอย่างแรกนะครับพี่นั่งลงไปแบบตามสบายเลยนั่งปกติอย่าเกร็งไม่ต้องเกร็งนะครับครับขาขึ้นยืดตรงนะครับมืออย่าลืมเลยคอนโทรลไปด้านหลังรอบครับและหัวแขนซ้ายโอเคเท่านี้แหละครับพี่เราปล่อยมือปล่อยให้ไหลไปเรื่อยๆครับดูครับมาเลยเบรกครับเบรกเบรกอ่ะนี่ไม่เป็นไรไม่เกี่ยวแน่พี่ครับนี่ตัวนี้เลยพี่อ๋อเห็นได้หลุดแหลมๆว่ะโอเคมือซ้ายมือซ้ายครับจับอ๋อมือซ้ายจับนี่นะพี่ครับผมครับผมจับเออผมเพ่งจุกสบายนี่อะไรฮะประมาณนี้ครับโอเคครับเบรกครับโอเคครับประมาณนี้อ่ะพี่ประมาณนี้ครับยังไงผมบอกก็ผมขั้นเทพพี่แค่เด็กเล่นครับรอเล่นอันนี้เป็นแค่เด็กเล่นครับอ๋อเหรอพี่เดี๋ยวไปเจอของจริงครับครับโอเคครับขอบมากพี่ตกลงมันไม่สบายใช่ไหมแล้วบอกว่าจะพามันนั่งชิวทะเลชมวิวเนี่ยชอบหักหลังกันอย่างเงี้ยทุกทีเลยพี่ไอของน้องแบงค์โอ้โหรอเอารอเอานั่งเท่ๆเลยขอไอบุ๊กเนี่ยแต่ละอย่างดูลงเรือลงอะไรก็ไม่รู้โอ้มันเหนื่อยเกินไปปะวะทำไมพี่ไม่หาแหมไหนๆก็ต้องมาเหนื่อยข้างบนแล้วไม่หาลิฟต์บันไดอะไรที่มันแบบใส่ขาสั้นมาดีกว่านั่งเยอะน่าใส่ขายาวมาเลยอ่ะอีกไกลไหมเนี่ยพี่โอ้ครึ่งทางเนี่ยทำไมธรรมชาติลำต้นแบบคือ 3-4 คนโอบอ่ะอันนี้คือเห็นตามกรุงเทพเราคงไม่มีทางนะอันนี้กี่ปีได้พี่ 80-90 ปีฮะอายุเขาเรียกว่าคนปลูกต้นไม้ตอนนี้ก็มาถึงจุดเริ่มต้นของการโหนสลิงกันแล้วล่ะครับด้วยความที่ยังไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยก็รู้สึกตื่นเต้นอยู่เหมือนกันแล้วมันจะหวาดเสียวแค่ไหนบรรยากาศข้างบนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับดูฮะเห็นไหมฮะโอ้ยคืออันนี้กี่เมตรได้นะพี่20กว่าเมตรฮะประมาณตึกชั้น4อ่ะตอนจุดต่อไปก็จะยาวกว่าเดิมนะแต่ว่าเราเชื่อว่าเราทำได้แล้วเพราะอันแรกเนี่ยเราผ่านมันมาแล้วครับดูจุดต่อไปว่ามันจะสวยแค่ไหนแต่ละมุมของมันแต่ละมุมของธรรมชาติต้นไม้มันไม่เหมือนเดิมใช่ไหมครับวิวมันก็ไม่เหมือนเดิมครับเดี๋ยวไปดูกัน
เนี่ยแต่ละขั้นของมันแต่ละคือความเร็วมันจะมากกว่าเดิมขึ้นเรื่อยๆครับเพราะความดิ่งมันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆอย่างเมื่อกี้ก็พลาดไปเพราะว่าเราหันหลังเข้าดีที่ดึงหันไม่งั้นก็สตันพี่เขาแน่ๆก็เทรนมาดีๆครับสำคัญเล่นอันนี้ต้องสติสำคัญที่สุดสังเกตได้ว่านักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ส่วนใหญ่แล้วเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแทบจะ 100% เลยยังไงถ้ามีโอกาสวันหยุดหรือยังไม่มีโปรแกรมไปเที่ยวที่ไหนบุ๊กว่าที่นี่น่าสนใจมากครับอยากให้มาลองเที่ยวกันดูสักครั้งรับรองว่าสนุกประทับใจแน่นอนต่อไปคือการมุ่งหน้าสู่จังหวัดจันทบุรีและสถานที่แรกเราจะเดินทางไปดูฝูงเหยี่ยวแดงที่ศูนย์การเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านท่าสอนอำเภอขลุงแต่ไม่รู้ว่ามาถึงแล้วจะได้เจอนกเหยี่ยวในธรรมชาติจริงๆหรือเปล่าชักเริ่มตื่นเต้นแล้วล่ะเอาละครับตอนนี้บุ๊กอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้เชิงนิเวศนะบ้านท่าสอนนะครับผมอยู่ที่จันทบุรีครับเขาบอกว่าตรงนี้มีฝูงเหยี่ยวครับฝูงเหยี่ยวจริงๆนะแบบไม่ใช่แบบอยู่ในกรงเหมือนสวนสัตว์ไม่ใช่นะคือแบบเขาอยู่แบบธรรมชาติและอยู่กันเยอะด้วยที่เขาบอกกันไว้เดี๋ยวไปดูกันครับว่าของจริงเนี่ยเยอะอย่างที่เขาล่ำลือหรือเปล่าตามมุกมาเลยครับผมเมื่อมาถึงก็พบว่าธรรมชาติของที่นี่สวยงามธรรมชาติยังคงสมบูรณ์และสงบมากเดี๋ยวเราไปดูเหยี่ยวกันนะเขาบอกว่ายังมีเยอะอยู่เดี๋ยวดูว่าจะเหมือนที่เขาพูดหรือเปล่ามาขึ้นเรือกันผมใส่เสื้อชูชีพแล้วเรือก็พร้อมออกสู่สายน้ำเราเพิ่งนั่งเรือออกจากท่าแล้วเขาบอกว่าประมาณ25นาทีถึงก็แปลว่าระยะทางไกลพอสมควรแล้วเดี๋ยวไปดูนะว่าท
ที่เราไปกันเนี่ยมันคุ้มค่ากับที่เราเดินทางหรือเปล่าแต่สำหรับผมนี่จะเจอไม่เจอผมว่ามันคุ้มค่านะเพราะระหว่างทางโคตรสวยเลยบรรยากาศรอบตัวตอนนี้ดูสวยงามและเงียบสงบมากจริงแทบไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เลยนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ฝูงเหยี่ยวแดงนับร้อยหรืออาจจะถึงพันตัวยังใช้เป็นที่หากินและเป็นที่อยู่อาศัยของพวกมันด้วยผมรู้สึกตื่นเต้นอยู่เหมือนกันสำหรับประสบการณ์ดูฝูงเหยี่ยวใกล้ๆแบบนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยแต่ก็รู้สึกกังวลว่าจะได้เห็นพวกมันมากน้อยแค่ไหนเอาเป็นว่าเรามาลองดูกันครับว่าจะเป็นยังไงตอนที่เราออกมาตอนนั้นแดดยังพอออกใช่ไหมตอนนี้แดดลงฮะสวยมากแล้วอากาศจะโคตรดีฮะคือนี่ตอนนี้ยังที่เรากลางไปนี่คือจะไปที่เจอเหยี่ยวอะก็ค่อนข้างจะไกลจากฝั่งผมเชื่อแล้วว่าทำไมเหยี่ยวถึงอยู่กันเพราะว่ามันไกลจากชุมชนที่คนอยู่ฮะเพราะว่าต้องเข้ามาลึกหน่อยฮะก็จะสวยมากอากาศดีมากจริงเห็นได้ชัดนะจันทบุรีโคตรอุดมสมบูรณ์เลยคือป่าไม่ใช่แบบป่าหย่อมๆแบบป่ากว้างมากเราเห็นฝูงนกแล้วแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่ฝูงเหยี่ยวหรือเปล่าเดี๋ยวลองเข้าไปดูใกล้ๆก่อนนี้แล้วกันนะแต่ถ้านี่ใช่ฝูงเหยี่ยวนี่คือผมบอกได้เลยว่าโคตรเยอะจริงๆดูบินอย่างฝูงข้างคาวอ่ะใช่ไหมอ่ะเฮ้ยอยากรู้ว่ะเดี๋ยวไปเมื่อไหร่จะถึงอ่ะเฮ้ยผมว่าใช่อ่ะเฮ้ยใช่แหละนี่ไงเขากำลังจะจอดท่าฝั่งเนี่ยที่บินว่อนๆผมว่าใช่แล้วแหละเพราะน้าเขาชะลอเรือละนี่ให้เหี่ยวมันคล้ายๆกาเหมือนกันนะด้วยความที่มันยังไกลอยู่เราก็เลยดูเหมือนไม่ชัดนะแต่พออยู่ใกล้ๆขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตัวมันเริ่มนะไม่รู้กล้องเห็นผมหรอเดี๋ยวเราขึ้นฝั่งกันครับไปอ่ะฮะอันนี้ถือว่า Amazing ครับผมบอกเลยว่าไม่เสียเที่ยวจริงๆที่มาดูฮะเยอะจริงๆฮะแล้วแบบว่าบางทีโฉบเนี่ยใกล้ๆเลยคือแบบไม่กลัวคนบางทีเหมือนความรู้สึกเราเหมือนเขาถูกเลี้ยงไว้หรือเปล่าแบบทำไมเขาไม่กลัวคนแต่จริงๆคือเขาอยู่ธรรมชาติครับนี่คือเรื่องแปลกไงเบสิ่งนี้สุดยอดอ่ะเนี่ยผมเดียวคือเราจะเห็นลักษณะของเขามันเหมือนมนุษย์อ่ะคุณคิดภาพนกก็คือสัตว์ปีกแต่ว่านกมีนกกินพืชนกกินเนื้อนี่คือเหยี่ยวที่เขาไว้กินเนื้อการบินของมันการโฉบมันสง่างามกว่านกทั่วไปไม่รู้คุณคิดเหมือนผมนะแต่ผมรู้สึกแบบนี้ไม่เชื่อลองดูเป็นอย่างที่เห็นกันเราได้เจอฝูงเหยี่ยวจากธรรมชาติจริงๆกันแล้วแต่ชาวบ้านที่ขับเรือพาเรามาดูเนี่ยบอกว่าวันนี้เหยี่ยวออกมาน้อยกว่าปกติด้วยซ้ำก็ถือว่าน่าเสียดายอยู่เหมือนกันแต่ถึงยังไงดูแล้วก็ไม่น่าจะต่ำกว่า200ตัวอย่างแน่นอนและที่นี่ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่บุ๊กอยากแนะนำให้ลองมาเที่ยวมาสัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติดีๆความสวยงามอีกแห่งหนึ่งรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน
และถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการมาเที่ยวจังหวัดจันทบุรี